ตัวบ้านของบ้านด้านข้างตรงเนี้ยฮะนี่เป็นร่องน้ำนะพระอาทิตย์อ่ะส่องลงมาแบบจ้ามากๆอ๋อคือไปซื้อหัวหมูหัวหมูนะซึ่งที่จริงผมก็เห็นประเทศไทยก็ใช้กันเยอะแล้วแหละในที่สุดพื้นก็ทำเสร็จแล้วครับแล้วก็วันนี้หิมะตกครับหิมะตกเพิ่งหยุดไปก็เลยพื้นเลยเปียกๆนิดนึงตอนนี้ก็ต้องรอทำตรงนู้นครับจะเป็นสวนเล็กๆเราดูมุมสูงกันครับพื้นเสร็จแล้วนะฮะแล้วก็มีตรงนู้นครับที่เป็นรั้วไม้นั่นนะครับก็คือเอาไว้กันเด็กตกร่องครับเพราะว่าตรงนั้นมีร่องที่ป้องกันน้ำฝนของหลังคาบ้านนู้นนะฮะไหลลงมาแล้วก็ตัวนั้นน่ะเป็นตัวบ้านของบ้านด้านข้างนะฮะก็คืออย่างที่ผมบอกก็คือที่นี่เขาชอบทำบ้านกันแล้วก็บอกว่ารั้วก็เป็นตัวบ้านนะไอ้ตรงที่เห็นไหมตอนแรกของเราเนี่ยมันเป็นสีขาวหมดนะครับแล้วก็ของเขาเนี่ยที่ไม่ได้ใส่สีนั่นมันเป็นรั้วบ้านเอ้ยเป็นผนังบ้านของเขานะฮะก็คือเวลาฝนตกเนี่ยถ้าไม่ขุดร่องลงไปตรงนั้นเนี่ยมันจะกระเด็นเข้าไปในบ้านเขานะฮะซึ่งผมอธิบายไว้ละเอียดแล้วในคลิปช่วงแรกๆครับตอนนี้ทำมานั่งน่าจะประมาณ 5-6 คลิปแล้วนะครับเกี่ยวกับการปรับปรุงบ้านที่รีเจียงอันนี้นะครับพื้นเนี่ยก็ยังไม่เสร็จ 100% นะฮะเดี๋ยวจะมีไอ้ตรงนั้นน่ะเป็นร่องเดี๋ยวเขาจะใส่หินแบบนี้หินเหมือนที่ปลูกต้นไม้ตรงนี้ฮะจะใส่หินตามร่องนั่นเองแล้วก็ทำสวนตรงนั้นนะฮะถ่ายตรงรั้วใกล้ๆอีกครั้งหนึ่งเผื่องงกันฮะตรงเนี้ยฮะนี่เป็นร่องน้ำนะที่ติดบ้านตรงเนี้ยครับเห็นไหมฮะเนี่ยเป็นร่องน้ำลึกไปประมาณอยู่60-70เซนน่ะเลยใช้รั้วไม้ไผ่มากั้นนะฮะเดี๋ยวกลัวเด็กเดินไปแล้วตกตรงนี้ก็ลงดินไว้นะครับเดี๋ยวจะเอาหญ้ามาปลูกส่วนตัวนี้ก็เป็นบ่อน้ำหิมะนะฮะถ้าจำได้สมัยที่เป็นของบ้านเดิมอะที่ก่อนจะทุบเนี่ยจะเป็นแค่ปูนธรรมดาแ
แต่คราวเนี้ยเรามาทำตกแต่งด้วยหินก้อนเล็กๆนี่แหละฮะเขาได้รถคันใหม่ฮะก็เลยให้ถ่ายเรียกอยู่นั่นเมื่อกี้เต้นด้วยสิพี่บูเสียแล้วเดี๋ยวเสียแล้วรถใหม่อยู่ตัดไปเจียวนี่เราก็เสร็จแล้วนะฮะ สนามหญ้าตรงนี้นะครับแต่ว่ามันอาจจะไม่ค่อยเขียวขจีเท่าไหร่เพราะว่าอะไรรู้ไหมฮะส่งมาจากหางจูที่จริงส่งมาจากที่อื่นครับที่ลี่เจียงเนี่ยหาหญ้าแบบนี้ยากมากนะครับเพราะว่าไม่ค่อยมีใครปลูกมันจะมีเฉพาะพวกสถานที่ท่องเที่ยวสนามฟุตบอลเท่านั้นอะก็มีเหมือนกันแต่ว่ามันน้อยมากอะไม่เห็นอะผมเองก็ไม่เคยเห็นจริงๆมีก็อาจจะแพงก็ได้มั้งหรอแต่มันไม่มีใครนิยมคนก็เลยไม่ค่อยขายกันเนาะทีเนี้ยถ้าเห็นอย่างเงี้ยมันไม่เขียวเท่าไหร่เนี่ยเพราะอะไรรู้ไหมฮะเพราะว่าที่นี่อากาศมันแห้งครับมันหนาวแล้วมันแห้งมันไม่เหมือนประเทศไทยนะคือเอาง่ายๆตรงข้ามกับประเทศไทยเลยนะครับที่แบบว่าประเทศไทยจะร้อนแล้วก็ชื้นถูกไหมแบบว่าแบบว่าเหนียวๆตัวแต่ที่เนี้ยหนาวแล้วก็แห้งมากๆนะครับแล้วก็ช่วงเนี้ยยิ่งหน้าหนาวเนี่ยแดดส่องพระอาทิตย์อะส่องลงมาแบบจ้ามากๆดังนั้นแดดก็จ้าแห้งก็แห้งเนี่ยตอนเนี้ยเอาค้างมาได้น่าจะอาทิตย์หรือว่า2อาทิตย์แล้วไม่รู้10 วันแน่อาทิตย์2อาทิตย์แล้วเนี่ยยังไม่เขียวเลยนี่รดน้ำทุกวันนะเริ่มมีบ้างแล้วโอ้แต่ก็ยังน้อยมากเทียบประเทศไทยไม่ได้เลยประเทศไทยถ้าทำแบบนี้ถ้าทำอย่างนี้นะตอนนี้หญ้าขึ้นเต็มเลยนะฮะอันนี้ไม่ใช่ซัมเมอร์นะฮะเดี๋ยวหันหน้ามาสิหันหน้ามาอันนี้ไม่ใช่น้องซัมเมอร์นะฮะอันนี้เป็นน้องชีจือครับชื่อชีจือนะครับเป็นลูกของพี่สาวเจียวอีทีนะครับทีเนี้ยเห็นพ่อเขายืนรดน้ำต้นไม้เหมือนที่ผมถ่ายคลิปให้ดูเมื่อกี้นะครับเอ้ยไม่ใช่รดน้ำต้นไม้รดหญ้านะฮะแล้วก็รู้สึกว่ามันเสียเวลานิดนึงเพราะว่าน้ำมันก็ไม่ค่อยแรงเท่าไหร่ก็เลยไปซื้อสปริงเกอร์ตัวนี้มานะครับดูจากอินเทอร์เน็ตนั่นแหละจากเถาเปล่าฮะแล้วก็ดูแล้วว่ามันน่าจะใช้ได้ละแล้วก็จะได้ประหยัดแรงนิดนึงไม่ต้องมายืนรดน้ำเป็นชั่วโมงนะครับแต่ผลมันออกมายังไงนะเดี๋ยวลองให้เจียวเปิดน้ำดูครับอ๋อเดี๋ยวตัวนี้น้ำไม่แรงอ๋อตัวนี้น้ำไม่แรงเหรอน้ำแรงตอนนี้น้ำเขาปิดอ๋อได้แค่นี้ก็เลยไม่ได้โชว์ให้ดูเลยนะครับที่จริงแล้วเนี่ยพอดีว่าน้ำที่บ้านนี้ใช้มันเป็นน้ำหิมะแล้วปกติจะไม่ใช้ปั๊มน้ำนะครับแต่พอดีว่าวันเนี้ยน้ำหิมะของที่นี่มันเบานะตอนเช้ายังแรงอยู่ไหมตอนเช้ายังแรงอยู่มันเกิดอะไรขึ้นรู้ไหมฮะเปิดปุ๊บมันไม่เข้าสวนมันไม่เข้าสวนตรงนี้เลยฮะมันพุ่งคือรัศมีของมันน่ะประมาณ3เมตรกว่าๆนะมันออกพุ่งไปที่กำแพงแล้วก็ออกมาที่พื้นข้างนอกนี้เลยไม่โดนหญ้าเลยนะฮะซื้อมาก็เสียเปล่าไปเลยนะครับตอนนี้มีอีกเรื่องนึงที่อยากจะโชว์นิดนึงนะหมูมาอันนี้คือหมูอะไรที่ห้อยตรงนี้เนี่ยต้นไม้กำลังออกดอกอย่างสวยงามนะครับดอกอะไรนะเขาเรียกดอกเหมยดอกเหมยนะฮะแต่ว่ามีอันนี้หมูนี่ยังไงเจียว
หมูหมูนี่ยังไงก็ใช้ตุ๋นจริงไงอ๋อคือไปซื้อหัวหมูหัวหมูหัวหมูแห้งเหรอหัวหมูใช่หัวหมูที่เขาแดดเดียวสดแล้วก็เขาเอาเกลือหมักไว้คือไม่ได้ว่าห้ามมาให้มากซื้อมาแล้วก็เดี๋ยวจะใช้ตุ๋นจีนเดี๋ยวใช้ตุ๋นจีนนะพ่อบอกว่าต้นนี้30 กว่าปีแล้วอ๋อพ่อตะโกนออกมานะครับว่าพอดีเห็นถ่ายต้นเหมยต้นนี้30 กว่าปีแล้วนะแล้วเนี่ยตรงนี้เป็นหัวเหมือนกันไหมเห็นห้อยตรงนี้อีกทีอันนี้เป็นหางส่งก้นเหรอไม่ใช่เอือไม่ใช่ยาอ๋อหานอ๋อนี่หานเอือแห้งนะฮะมาแล้วสองคนนึงกินข้าวเย็นกันเสร็จพอดีมาที่พาไปดูปลาหน่อยที่สี่พาไปดูปลาหมูนะอ๋อให้ดูแฮมหมูหน่อยดูแฮมยูนนานฮะใช่เปล่าแฮมยูนนานป่ะอันนี้เป็นแฮมยูนนานเหรอแฮมยูนานคือตัวนี้เหรอใช่โอ้เนี่ยถ้าใครไม่เคยเห็นนะแฮมยูนานเนี่ยอร่อยกว่าแฮมฝรั่งนี่นะขึ้นชื่อมากๆนะฮะคนที่เคยมาเที่ยวแถบมณฑลยูนานเนี่ยมันจะมีพวกอะไรพวกคุนหมิงลี่เจียงพวกนี้นะฮะหรือว่าต้าหลี่อะไรพวกนี้จะเจอแฮมยูนานบ่อยๆนะครับซึ่งเดี๋ยวตอนช่วงตุ๊จีนก็จะเห็นฮะเห็นว่ามีแร่อันนี้เองทำเองหรือว่าซื้อมาอีกมีญาติเอามาให้แล้วก็เราหมักเองที่จริงถ้าจะให้คือตั้งใจไม่ให้มันเค็มมากถ้าจะให้แฮมยูนนานอันนั้นตอนนี้คือต้องใส่เกลือแบบเขามีวิธีของเขาแฮมนี่จะใช้เฉพาะส่วนขาเหรออ๋อเฉพาะส่วนขาถ้าเป็นส่วนซี่โครงก็เป็นหลักของผมแล้วอ๋อโอเคให้ดูใกล้โอเคซี่พาไปดูปลาหน่อยยังไม่ได้ล้างอ่างนั้นเลยยังไม่ได้ล้างอ่างเหรอไม่เป็นไรจะล้างก่อนตุ๊กซี่วันนั้นไปซื้อปลามาเลี้ยงในบ่อนี้แหละฮะแล้วน้ำเนี่ยเย็นมากเลยนะเพราะตอนนี้ก็หนาวก็สุดๆเลยอุณหภูมิตอนนี้อยู่ที่ประมาณ 6-7 องศานะครับน้ำก็น่าจะเย็นน่าจะประมาณ 4-5 องศาแต่ว่าถ้าตอนเช้านี่ติดลบนะติดลบประมาณลบ5องศาแต่ปลาพันเนี่ยชอบอยู่ที่เย็นฮะตอนนี้มีกี่ตัว3 4 5แล้วก็มันชอบไปหลบที่โขดหินนั้น6 7 8นะอยู่ในโขดหินนั้นนะฮะนี่แหละครับหนีละหนีคนละฮะมาชิชิจะโชว์อันนี้เป็นอะไรโชว์ค่ะเป็นไฟเหรอไฟก็เปิดยังไงคะตอนกลางคืนมันเปิดเองพ่ออะไรเปิดเองคะคนมาแล้วจะเปิดเองคนมาแล้วจะเปิดเองเหรอคนไม่มามันเปิดไหมไม่เปิดได้ค่ะอ๋อตั้งได้ตั้งได้3ใช่เปิดเองก็ได้เปิดเองก็ได้หรือว่าคนไม่มาแล้วให้มันไฟเบาคนมาปุ๊บไฟมันแรงหรือว่าให้มันแรงตลอดเลยก็ตามแล้วมันทำไมไม่มีสายไฟซีอันนี้เป็นอะไรโซล่าเซลล์นะถ้าอย่างหนึ่งแปลว่าโซล่าเซลล์นะครับคือมันเป็นไฟแบบโซล่าเซลล์นะซึ่งที่จริงผมก็เห็นประเทศไทยก็ใช้กันเยอะแล้วแหละนะใช้กันเยอะแต่ว่าก็ยังไม่ทั่วไปเท่าไหร่นะฮะก็เนี่ยตัวเนี่ยมันจะเป็นโซล่าเซลล์เห็นไหมมันจะเก็บพลังงานจากแสงอาทิตย์ไว้นะครับแล้วก็ตอนเย็นเนี่ยมันจะออกของมันเองนะครับก็ดีอ่ะคือแบบว่าไม่ต้องมาห่วงว่าต้องมาเปิดไฟกี่โมงตั้งเวลาเปิดไฟเพราะว่าพอมันมืดแล้วมันออกเองนะครับซึ่งตอนนี้ใส่ไว้ที่ต้นไม้1อันละแล้วก็เสาตรงนั้นอีกเพราะฉะนั้นตอนกลางคืนเวลามานะโอ้โหไม่ต้องตอนกลางคืนเวลามาหรอกตอนนอนเนี่ยส่องออกมานะลานบ้านตรงนี้สว่างมากเลยบอกไปก่อนหน้านี้นานแล้วนะฮะว่าบ้านเก่าอ่ะปกติมันจะมีตรงนี้กับตรงนี้ใช่ไหมแต่ว่าตรงเนี้ยสร้างเป็นของใหม่ไปละนะฮะแล้วก็ตรงเนี้ยเขาผืนแกหมดนี่พ่อเนี่ยแกไปอยู่เห็นไหมฮะนะฮะนี่ครับเขาลื้อหลังคามาแล้วก็เอามาวางไว้แถวนี้เผื่อเจียวบอกว่าที่ขุดหลุมสองหลุมตรงเนี้ยฮะ
สองซุ้มตัวนี้คือจะทำประตูครับซึ่งซุ้มประตูเนี่ยก็จะทำแบบโบราณนะฮะของลี่เจียงครับตอนนี้ส่วนบนนะฮะของประตูเนี่ยได้ทำการเทปูนลงไปแล้วก็ฉาบปูนเรียบร้อยแล้วนะครับส่วนนี้แบบหนึ่งนะนี่มันก็เป็นแบบซีเมนต์นั่นแหละฮะเขาน่าจะมีบล็อกเป็นลายอย่างนี้อันนี้เป็นเรหลังคาเจียวบอกว่าคือเหมือนหัวมังกรหัวใหญ่ๆหัวเดียวหัวหนึ่งเลยนะครับเหมือนเป็นเขาอะมังกรจะมีหนวดมีหนวดมีเขาเนาะประมาณนั้นมันต้องแบบต้องมีสัดส่วนอะนะเพราะว่าบางบ้านที่เห็นกันสามเซนมาเวลาลดเข่าน้องๆเอาลดจุดเพราะว่ามันกลัวมันแตกเลยเอาสี่เซนเพราะว่าสี่เซนมาก็ไม่แตกตอนนี้จะเป็นกระจกผสมลายนิดนึงเอาใหม่เนี่ยประตูที่กำลังจะติดตั้งอันนี้ช่างเถอะคนนี้ช่างเถอะนี่ข้างในจะเป็นลายง่ายๆอย่างนี้ค่ะตอนนี้ติดตั้งข้างนอกเสร็จแล้ววันนี้เขามาติดกระจกครับหลังจากที่ไม่ได้มาประมาณ2อาทิตย์ทำโครงไว้เพื่อมาติดวันนี้ฮะหนักมากเดี๋ยวพูดไปเอาซิลิโคนมาใส่ขอบของแต่ละห้างอ๋อคือมีเทปกาวใส่ก่อนแล้วก็ค่อยใส่ซิลิโคนอีกทีใช่ไหมถ่ายมุมสูงนิดนึงครับอันนี้ก็คือหลังคากระจกที่เอาไว้ตากผ้านะนะเขาเจาะตรงนี้เพื่อใช้เหล็กยึดทำระดับฮะภาพมันคืออะไรเต็มเลยเห็นไหมตัวที่เป็นฟอยล์นะฮะเพราะว่าที่ประเทศไทยคือไม่รู้แน่คือประเทศไทยไม่มีอย่างนี้แน่คุณต้องงงกันนะว่ามันอะไรเพราะจับได้ไหมสโนจับได้ไหมจับไม่ได้เหรอจับได้ไหมโอ้ชิชิพามาดูไฟแล้วครับอันนั้นไฟของเล่นชิมาพามาดูไฟไหนพามาดูด้านนู้นหน่อยเร็วนี่ไงฮะรวมเป็น3ดวงรวมเป็น3ดวงครับนี่มันเปิดของมันเองฮะชิบอกว่าเอามาต่อไปหนูอีกแล้วมาหนูโชว์ช้าหน่อยช้าหน่อยเขาจะโชว์ไฟที่รถโอเคถ่ายแล้วไปเดี๋ยวเราฟังชนกันโอเคนะครับก็บ้านหลังนี้ก็เสร็จโดยสมบูรณ์แล้วนะครับมีอยู่ทั้งหมดกี่คลิปเนี่ยหลายคลิปแล้วเหมือนกันนะครับสำหรับการตกแต่งบ้านแบบจีนโบราณลี่เจียงนะฮะก็ถ้าใครยังไม่ได้ดูคลิปก่อนหน้านี้ว่าตกแต่งมากันยังไงบ้างนะครับก็สามารถดูคลิปตรงตัวไอตัวนี้ได้นะครับลองทยอยดูได้ตอนนี้มีเกือบ200คลิปแล้วนะครับแล้วถ้าชอบคลิปแบบนี้นะครับอย่าลืมกด Subscribe และกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับผมมีคลิปแบบเนี้ยที่เป็นชีวิตส่วนตัวของผมทั้งในไทยและในจีนนะครับซึ่งตอนนี้ผมอยู่ในจีนมานานแล้วไม่ได้กลับเพราะว่าติดไวรัสโคโรนาหรือว่าโควิด-19 นั่นเองไม่ได้กลับบ้านสักทีนะครับโอเคนะครับแล้วก็ฝากครั้งหนึ่งครับวันจันทร์ถึงศุกร์เนี่ยผมก็มีสอนเกี่ยวกับขายของออนไลน์หาเงินออนไลน์สั่งของจากจีนนะครับขายของลาซาด้าขายของช้อปปี้อะไรพวกนี้โอ้โหเยอะแยะเต็มไปหมดนะครับคลิปผมฟรีทั้งหมดนะครับแล้วก็มีทุกวันห้ามพลาดเลยนะครับสำหรับวันนี้ท่านี้ก่อนนะครับบ๊ายบายสวัสดีค่ะเร็วทั้งสองคนสวัสดีค่ะเลยสโนไม่เห็นแล้ว
สวัสดีค่ะ